สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดการอายัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินการกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2565กันนะครับในคลิปนี้เนี่ยมาพูดคุยกันต่อในข้อ25ในข้อ25เนี่ยเป็นเรื่องของการยึดหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นะครับและก็ตลาดหลักทรัพย์ของผู้ที่อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองให้เจ้าพนักงานเนี่ยกระทำโดยวงเล็บ1เนี่ยในกรณีที่ยังไม่มีเอกสารใบตราสารเนี่ยถ้าไม่มีเอกสารใบตราสารให้เจ้าพนักงานแจ้งรายการและจำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการทางปกครองและผู้ออกหลักทรัพย์นั้นทราบและเมื่อได้ดำเนินการยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้วเนี่ยให้เจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ออกใบตราสารส่งให้แก่เจ้าพนักงานด้วยนะครับวงเล็บ2เนี่ยในกรณีที่มีการออกใบตราสารแล้วให้เจ้าพนักงานเนี่ยแจ้งรายการและก็จำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ครอบครองตราสารเท่าที่ทราบรวมทั้งบุคคลซึ่งต้องชำระหนี้ตามตราสารนั้นทราบและเมื่อได้ดำเนินการยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เจ้าพนักงานนำตราสารนั้นมาเก็บรักษาไว้หากสามารถนำมาได้นะครับในข้อ3เนี่ยในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ซึ่งฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เจ้าพนักงานแจ้งรายการและจำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองผู้ออกหลักทรัพย์ผู้ฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานวงเล็บ4ในกรณีเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีการออกใบตราสารให้เจ้าพนักงานแจ้งรายการและจำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองและผู้ออกหลักทรัพย์ทราบเพื่อปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานนะครับวรรคต่อมาเนี่ยในกรณีที่ไม่สามารถที่จะแจ้งบุคคลตามวรรคหนึ่งได้เนี่ยให้ปิดประกาศแจ้งรายการและจำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายณภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของบุคคลเช่นว่านั้นนะครับหรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรก็ได้แล้วก็ให้มีผลใช้ได้เนี่ยนับตั้งแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรนั้นได้หรือได้ตั้งต้นแล้วนะครับหรือได้ตั้งต้นแล้วนั่นเองนะครับก็คือว่าถ้าดำเนินการตามวรรคหนึ่งใน4กระบวนการนี้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถแจ้งได้เนี่ยนะครับก็ให้ปิดประกาศแจ้งรายการจำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดไว้ที่แลเห็นได้ง่ายณภูมิลำเนาหรือสำนักการงานของบุคคลนั้นก็ได้นะครับแล้วก็มีผลใช้ได้นับตั้งแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดนะครับตรงนี้ก็ตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรนะครับอันนี้อยู่ในข้อ25ก็คือในข้อ25นะครับในเรื่องของการยึดหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะครับต่อมาในข้อ26เนี่ยการยึดตั๋วเงินหรือว่าตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองก็ให้นำความในข้อ25วรรค1และวรรค2เนี่ยข้อ25วรรค1วงเล็บ2นะครับข้อ25วรรค1วงเล็บ2ก็คือกรณีที่มีการออกใบตราสารแล้วเนี่ยนะครับให้เจ้าพนักงานแจ้งรายการจำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดนะครับให้กับผู้อยู่ในบังคับมาตรการทางปกครองผู้ออกหลักทรัพย์ผู้ครอบครองตราสารเท่าที่ทราบรวมทั้งบุคคลซึ่งต้องชำระหนี้ตามตราสารนั้นทราบนะครับและเมื่อดำเนินการยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วเนี่ยให้เจ้าพนักงานนำตราสารนั้นมาเก็บรักษาไว้หากสามารถทำได้อันนี้เป็นในเรื่องของหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าให้นำมาใช้กับในเรื่องของการยึดตั๋วเงินด้วย
นะครับแล้วก็ให้นำวรรค2มาใช้โดยอนุโลมนะครับถ้าไม่สามารถแจ้งบุคคลเนี่ยตามวงเล็บ2ได้นะครับก็ให้ปิดประกาศแจ้งรายการจำนวนหลักทรัพย์หรือจำนวนการจำนวนตัวเงินที่ยึดนะครับณภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานก็ได้นะครับโดยอนุโลมแล้วก็ให้มีผลเป็นการอายัดสิทธิ์เรียกร้องตามตัวเงินหรือตราสารนั้นด้วยนะครับวรรคต่อมาเนี่ยกรณีที่เห็นสมควรเจ้าพนักงานอาจเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งในการอนุญาตให้จำหน่ายตามราคาที่ปรากฏในตัวเงินหรือตราสารหรือราคาต่ำกว่านั้นตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นสมควรถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งไม่อนุญาตก็ให้นำตั๋วเงินหรือตราสารนั้นเนี่ยออกขายท่อตลาดต่อไปนะครับนี่เป็นในข้อ26นะครับเป็นเรื่องของการยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดของผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองนั่นเองนะครับต่อมาในข้อ27เนี่ยเป็นเรื่องของการยึดหุ้นของผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดตรงนี้นะครับให้เจ้าพนักงานกระทำโดยวงเล็บ1เนี่ยแจ้งการยึดให้ผู้อยู่ในบังคับและก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่ผู้อยู่ในบังคับเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอยู่กับหรือผู้ถือหุ้นทราบถ้าไม่สามารถกระทำได้นะครับก็ให้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดในข้อ25วรรค2คืออะไรครับ25วรรค2ก็คือกรณีไม่สามารถแจ้งบุคคลได้ก็ให้ปิดประกาศแจ้งรายการจำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดในที่แลเห็นได้ง่ายณภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรนะครับก็และก็ให้มีผลใช้ได้นับตั้งแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้นะครับนี่คือในข้อ25วรรค2ที่ให้นำมาใช้ได้นะครับวงเล็บ2ก็คือการแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนั้นเนี่ยบันทึกการยึดไว้ในทะเบียนนะครับนี่เป็นในเรื่องของการยึดหุ้นของผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองนะครับซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดนะครับต่อมาในข้อ28ในข้อ28เป็นเรื่องของการยึดสิทธิในสิทธิบัตรสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอย่างอื่นของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิดังกล่าวซึ่งได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วเนี่ยให้เจ้าพนักงานกระทำโดยวิธีดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ก็คือขั้นตอนนะครับวงเล็บ1เนี่ยแจ้งรายการสิทธิที่ยึดนะครับให้กับผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองเนี่ยทราบถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ25วรรค2เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็จะต้องย้อนไปดูข้อ25วรรค2อีกทีนะครับข้อ25วรรค2เนี่ยก็คือว่าในกรณีที่ไม่สามารถจะแจ้งบุคคลได้นะครับบุคคลที่อยู่ในบังคับเนี่ยนะครับก็ให้ปิดประกาศแจ้งรายการและจำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดและจำนวนหลักทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายณภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของบุคคลเช่นว่านั้นหรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรและก็ให้มีผลใช้ได้นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นเนี่ยได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรนั้นได้ทำหรือได้ตั้งต้นแล้วนะครับนี่คือในข้อ25วรรค2นะครับให้นำมาใช้ในเรื่องของการยึดสิทธิในสิทธิบัตรหรือสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยนะครับต่อมาในวงเล็บ2ก็คือแจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเนี่ยบันทึกการยึดไว้ในทะเบียนด้วยนะครับนี่เป็นขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าพนักงานนะครับเกี่ยวกับการยึดสิทธิในสิทธิบัตรสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอย่างอื่นของผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับ
ต่อมาในข้อ29นะครับข้อ29เนี่ยเป็นเรื่องของการยึดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังไม่ได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์สิทธิขอรับสิทธิบัตรสิทธิในชื่อทางการค้าหรือยี่ห้อหรือสิทธิอย่างอื่นของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับหรือที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิดังกล่าวก็ให้เจ้าพนักงานเนี่ยกระทําโดยแจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเนี่ยทราบถ้าไม่สามารถกระทําได้ก็ให้ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ25วรรค2เช่นเดียวกันนะครับต่อมาในข้อ30เป็นเรื่องของการยึดสิทธิในเรื่องของการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่จะได้ใช้บริการต่างๆซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเช่นบริการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคมหรือบริการอื่นใดที่อาจได้รับจากทรัพย์สินหรือบริการของผู้อื่นให้เจ้าพนักงานกระทำโดยวงเล็บ1เนี่ยโดยการแจ้งการสิทธิ์ที่ยึดให้ผู้อยู่ในบังคับโดยการแจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองและผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการเนี่ยแล้วแต่กรณีทราบถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ25วรรค2เช่นเดียวกันนะครับวงเล็บ2ก็คือในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการดังกล่าวให้แจ้งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเนี่ยบันทึกการยึดไว้ในทะเบียนด้วยนะครับนี่คือวิธีการในการยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้บริการต่างๆซึ่งอาจจะมีราคาและก็ถือเอาได้ของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั่นเองนะครับต่อมาในข้อ31นะครับข้อ31เนี่ยเป็นเรื่องของการยึดสิทธิของผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองตามใบอนุญาตประธานบัตรอาชญาบัตรสัมปทานหรือสิทธิอย่างอื่นของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าวให้เจ้าพนักงานเนี่ยก็ทำโดยวงเล็บ1เนี่ยแจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองเนี่ยทราบถ้าไม่สามารถกระทำได้นะครับก็ให้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ25วรรค2ก็ได้นะครับวงเล็บ2ก็คือให้แจ้งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียนด้วยนะครับนี่เป็นวิธีการยึดสิทธิของผู้อยู่ในบังคับตามใบอนุญาตประธานาบัตรอาชญาบัตรสัมปทานหรือสิทธิอย่างอื่นนะครับต่อมาในข้อ32เนี่ยนะครับเป็นการยึดอสังหาริมทรัพย์ของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการทางปกครองเนี่ยให้เจ้าพนักงานกระทําโดยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1เนี่ยนำหนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้หรือฝากไว้แก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควรเว้นแต่ทรัพย์นั้นเนี่ยยังไม่มีหนังสือสำคัญหรือนำหนังสือสำคัญนั้นมาไม่ได้วงเล็บ2เนี่ยแสดงให้เห็นประจักษ์โดยการปิดประกาศไว้ที่ทรัพย์นั้นว่าได้มีการยึดทรัพย์นั้นแล้วนะครับวงเล็บ3เนี่ยแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้บุคคลดังต่อไปนี้ทราบมีใครบ้างนะครับวงเล็บกอไก่ก็คือผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองวงเล็บขอไข่ก็คือบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อในทะเบียนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นวงเล็บขอควายเจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์นั้นมีทะเบียนให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยบันทึกการยึดไว้ในทะเบียนด้วยนะครับวรรคต่อมาเนี่ยในกรณีไม่สามารถแจ้งบุคคลตามวรรคหนึ่งวงเล็บ3วงเล็บกอไก่ก็คือผู้อยู่ในบังคับทางปกครองวงเล็บขอไข่ก็คือบุคคลอื่นซึ่งมีชื่ออยู่ในทรัพย์นั้นด้วยนะครับถ้าไม่สามารถแจ้งได้เนี่ยก็ให้ปิดประกาศแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายณภูมิลำเนาหรือสำนัก
การงานของบุคคลเช่นว่านั้นหรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรแล้วก็ให้มีผลใช้ได้เนี่ยนับตั้งแต่เวลาที่ได้ปิดประกาศนั้นไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรนั้นได้ทำหรือได้ตั้งต้นแล้วนะครับวรรคต่อมาเนี่ยเมื่อได้แจ้งการยึดให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองและเจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้นแล้วให้ถือว่าเป็นการยึดตามกฎหมายนะครับนี่คือวิธีการยึดอสังหาริมทรัพย์ต่อมาในข้อ32การยึดทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นให้เจ้าพนักงานกระทำโดยดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ32โดยอนุโลมนะครับต่อมาในข้อ34เนี่ยการยึดสังหาริมทรัพย์ของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองสังหาริมทรัพย์นะครับในข้อ34เนี่ยให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิติในของทรัพย์นั้นด้วยนะครับการยึดอสังหาริมทรัพย์ของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้นให้มีการให้มีผลเป็นการยึดครอบครองไปถึงวงเล็บ1เครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิติในของทรัพย์นั้นวงเล็บ2ดอกผลธรรมดาของทรัพย์นั้นที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองมีสิทธิ์เกี่ยวกับเมื่อเจ้าพนักงานได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์นั้นทราบในขณะทำการยึดว่าได้ยึดดอกผลด้วยแล้วนะครับทีนี้ต่อมาในข้อ35การยึดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้นเนี่ยให้มีผลดังต่อไปนี้วงเล็บ1การที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองได้ก่อให้เกิดโอนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ทำการยึดไว้แล้วนั้นหาอาจใช้ยันแก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าพนักงานได้ไม่ถึงแม้ว่าราคาแห่งทรัพย์นั้นจะเกินกว่าจำนวนหนี้กับค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครองและผู้นั้นได้กระทำการดังกล่าวแก่ทรัพย์สินที่ถูกยึดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจำนวนนั้นก็ตามวงเล็บ2เนี่ยถ้าผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดผู้นั้นชอบที่จะใช้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นได้ตามสมควรแต่ถ้าเจ้าพนักงานเห็นว่าผู้นั้นจะทำให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายหรือเกรงว่าจะเสียหายโดยเจ้าพนักงานเห็นเองหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับทางปกครองแก่ทรัพย์สินนั้นร้องขอเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์สินนั้นเสียเองหรือตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้รักษาทรัพย์สินนั้นก็ได้นะครับนี่เป็นในเรื่องของการยึดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับมาตรการทางปกครองนะครับก็ให้มีผลตามวงเล็บ1และวงเล็บ2นี้นะครับตามข้อ35นะครับต่อมาในข้อ36เนี่ยให้เจ้าพนักงานจัดทำบันทึกรายการจัดทำบันทึกรายงานการยึดทรัพย์สินพร้อมทั้งบัญชีทรัพย์สินที่ยึดแนบท้ายโดยแสดงรายละเอียดเช่นชื่อประเภทจำนวนขนาดน้ำหนักสภาพของทรัพย์สินตามลำดับหมายเลขไว้หากมีพฤติการหรือเหตุการณ์ที่สมควรบันทึกไว้เป็นหลักฐานก็ให้บันทึกไว้แล้วอ่านบันทึกให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองฟังหรือนำบันทึกให้ผู้นั้นอ่านก็ได้แล้วให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยถ้าผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกว่าอ่านให้ฟังแล้วไม่ยอมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานไว้ด้วยนะครับวรรคต่อมาเนี่ยในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองไม่อยู่ณที่ยึดนั้น
ให้อ่านบันทึกให้บริวารหรือบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ณที่ยึดนั้นฟังหรือนำบันทึกให้ผู้นั้นอ่านก็ได้แล้วให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยถ้าผู้นั้นไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกว่าอ่านให้ฟังแล้วไม่ยอมลงลายมือชื่อพร้อมกับลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานไว้นะครับวรรคต่อมาเนี่ยให้เจ้าพนักงานเสนอบัญชีทรัพย์สินที่ยึดตามวรรคหนึ่งต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับนี่คือวิธีการตามข้อ36นะครับในเรื่องของการจัดทำบันทึกรายการยึดทรัพย์สินนะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งนะครับการแจ้งมาตรการบังคับให้กับผู้ที่อยู่ในบังคับของมาตรการทางปกครองทราบนะครับต่อมาในข้อ37ให้เจ้าพนักงานเนี่ยจดไว้ในบันทึกการเก็บรักษาทรัพย์สินโดยชัดแจ้งว่าได้จัดการเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นอย่างไรและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สินค่าเช่าสถานที่เก็บทรัพย์สินค่าจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินเท่าใดนะครับต่อมาในข้อ38เมื่อยึดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองแล้วเนี่ยให้เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดนั้นโดยจะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยมาบังคับก็ได้นะครับหรือจะขอให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการประเมินราคาทรัพย์สินหรือภาคเอกชนหรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการในการประเมินราคาทรัพย์สินช่วยประเมินราคาก็ได้วรรคต่อมาให้เจ้าพนักงานรายงานราคาทรัพย์สินที่ประเมินต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการหากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่เห็นด้วยกับราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานประเมินหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอำนาจประเมินราคาทรัพย์สินใหม่หรือมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานทำการประเมินราคาใหม่หรืออาจขอให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการประเมินราคาทรัพย์สินหรือภาคเอกชนหรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการในการประเมินราคาทรัพย์สินช่วยประเมินราคาวรรคต่อมาเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นด้วยกับราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานประเมินหรือราคาทรัพย์สินที่มีการประเมินเนี่ยการประเมินใหม่ตามวรรค2นะครับแล้วแต่กรณีแล้วเนี่ยให้เจ้าพนักงานแจ้งรายการทรัพย์สินที่ยึดและราคาประเมินให้ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบและถ้าทรัพย์สินที่ยึดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมให้แจ้งรายการทรัพย์สินที่ยึดและราคาประเมินเนี่ยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทราบด้วยวรรคต่อมาในกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองหรือบุคคลอื่นมีส่วนได้เสียไม่เห็นด้วยกับราคาประเมินทรัพย์สินให้ยื่นคำร้องขอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ทบทวนราคาประเมินทรัพย์สินภายใน15วันนับแต่วันได้รับแจ้งราคาประเมินและให้นับความวรรค2มาใช้บังคับแก่การพิจารณามีคำสั่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยอนุโลมคำสั่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามวรรค4เนี่ยก็ให้เป็นที่สุดนะครับนี่คือรายละเอียดในข้อ38นะครับในเรื่องของการยึดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับมาตรการทางปกครองนะครับและก็ในเรื่องของการประเมินราคาและการแจ้งผู้อยู่ในบังคับรวมถึงผู้มีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วยนะครับต่อมาในข้อ39เนี่ยในกรณีที่มีผู้กล่าวอ้างว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้หรือตนเป็นเจ้าของรวมซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้แบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัตว์หรือตนเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินนั้นซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้หรือตนเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ก่อนบุคคลนั้นก็อาจจะร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเฉพาะส่วนของตนเนี่ยแล้วแต่กรณีนะครับโดยการยื่นคำร้องขอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน60วันนับแ
วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้นแต่ถ้าไม่สามารถยื่นคำร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยบุคคลนั้นจะยื่นคำร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้นก็ได้เมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้นเนี่ยต่อเมื่อมีพฤติการพิเศษและได้ยื่นคำร้องขอไม่ช้ากว่า7วันก่อนวันที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้เพื่อการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นครั้งแรกเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเนี่ยบุคคลนั้นจะยื่นคำร้องขอในภายหลังก็ได้นะครับแต่จะต้องยื่นเสียก่อนขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นนะครับต่อมาในข้อ40เนี่ยเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับคำร้องขอตามข้อ39ก็คือมีผู้กล่าวอ้างว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยนะครับให้ดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บ1เนี่ยหากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอนั้นไม่มีมูลหรือทรัพย์สินที่ยึดเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้นานไม่ได้ให้ยกคำร้องและดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไปวงเล็บ2หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอนั้นมีมูลให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยพิจารณาต่อไปโดยให้งดการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนในระหว่างรอผลการพิจารณาในกรณีที่เห็นว่าอาจเป็นการร้องขอเพื่อประวิงเวลาให้ล่าช้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็อาจจะมีคำสั่งให้ผู้ร้องวางเงินเพื่อประกันความเสียหายใดๆที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุที่เนิ่นช้าในการขายทอดตลาดได้ถ้าผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเช่นว่านั้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกคำร้องนั้นเสียและดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นต่อไปนะครับคำสั่งยกคำร้องตามวรรคหนึ่งเนี่ยก็ให้เป็นที่สุดต่อมาในข้อ41เนี่ยเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาคำร้องตามข้อ40แล้วให้ดำเนินการต่อไปดังนี้วงเล็บ1ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงก็ให้ยกเลิกคำร้องให้ยกคำร้องนะครับและดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปโดยกรณีที่มีการวางเงินเพื่อประกันความเสียหายตามข้อ40ก็ให้หักค่าเสียหายออกจากเงินประกันที่ผู้ร้องวางไว้แล้วคืนเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ร้องทั้งนี้คำสั่งยกคำร้องให้เป็นที่สุดวงเล็บ2ในกรณีปรากฏว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงก็ให้สั่งงดการขายทอดตลาดและสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามข้อ19ต่อไปแต่กรณีที่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็อาจจะสั่งให้ผู้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อไปได้แต่เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เงินเท่าใดแล้วเนี่ยก็ให้แบ่งตามสัดส่วนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่ขอกันส่วนไว้ก่อนด้วยนะครับก็คือให้แบ่งเงินตามส่วนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมนะครับที่ได้ขอกันส่วนไว้ด้วยนะครับนี่คือในกระบวนการนะครับกรณีมีผู้ร้องว่ามีชื่อหรือเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นนะครับต่อมาในหมวดที่3ในหมวดที่3เป็นเรื่องของการอายัดทรัพย์สินเนี่ยการอายัดทรัพย์สินตามข้อ42การอายัดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองเนี่ยให้อายัดได้เพียงไม่เกินกว่าที่พอจะชำระหนี้รวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครองเว้นแต่ทรัพย์สินที่อายัดนั้นเนี่ยไม่อาจจะแบ่งแยกได้นะครับวรรคต่อมาเนี่ยให้เจ้าพนักงานขออนุมัติอายัดทรัพย์สินโดยจัดทำคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองและแนบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในคำสั่งอายัดทรัพย์สินแล้วให้ส่งคำสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้อยู่บังคับในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองและบุคคลภายนอกซึ่งต้องชำระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินหรือชำระหนี้อย่างอื่นนั้นพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงจำนวนหนี้
ที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองจะต้องชำระแก่หน่วยงานของรัฐด้วยวรรคต่อมาคำสั่งอายัดตามวรรคสองเนี่ยจะต้องมีข้อห้ามผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองไม่ให้จำหน่ายสิทธิ์เรียกร้องและมีข้อห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้ปฏิบัติการชำระหนี้นั้นแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองแต่ให้ชำระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินหรือชำระหนี้อย่างอื่นนั้นให้แก่เจ้าพนักงานหรือให้ดำเนินการโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรทั้งนี้เนี่ยตามเวลาหรือเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานกำหนดนี่คือในเรื่องของการอายัดทรัพย์สินตามข้อ42เนี่ยจะต้องอายัดได้เพียงไม่เกินที่พอจะชำระหนี้แล้วก็ค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าตอบแทนนะครับแต่ว่าถ้ายกเว้นแต่ว่าทรัพย์สินที่อายัดนั้นเนี่ยไม่อาจจะแบ่งแยกได้นะครับต่อมาในข้อ43การอายัดสิทธิเรียกร้องการอายัดสิทธิเรียกร้องเนี่ยให้กระทำได้ไม่ว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นจะมีข้อโต้แย้งข้อจำกัดเงื่อนไขหรือไม่ว่าได้กำหนดจำนวนไว้แน่นอนหรือไม่ก็ตามข้อ44การอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เป็นคราวๆให้มีผลเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้นั้นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ภายหลังการอายัดนั้นด้วยข้อ45การอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองที่มีจำนองหรือจำนำเป็นประกันหรือที่ทรัพย์ที่นำทรัพย์สิที่นำทรัพย์อิงสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์เป็นประกันให้มีผลรวมตลอดถึงการจำนองการจำนำหรือทรัพย์อิงสิทธิ์นั้นด้วยถ้าทรัพย์สินที่จำนองนั้นมีทะเบียนให้เจ้าพนักงานแจ้งคำสั่งอายัดไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่เพื่อให้จดแจ้งไว้ในทะเบียนในกรณีผู้จำนองผู้จำนำหรือผู้จำนองด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์มิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องเมื่อได้ดำเนินการอายัดแล้วเนี่ยก็ให้แจ้งผู้จำนองผู้จำนำหรือผู้จำนองด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์เพื่อทราบด้วยต่อมาในข้อ46เป็นเรื่องของการอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นให้มีผลดังนี้การอายัดสิทธิเรียกร้องให้มีผลดังต่อไปนี้ก็คือวงเล็บ1เนี่ยการที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลภายนอกเหนือสิทธิเรียกร้องที่ได้ถูกอายัดโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายหลังที่ได้ทำการอายัดไว้แล้วนั้นหาอาจใช้ยันแก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าพนักงานได้ไม่ถึงแม้ว่าราคาแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นจะเกินกว่าจำนวนหนี้ตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินกับค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครองและผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเนี่ยได้กระทำการดังกล่าวแก่สิทธิ์เรียกร้องที่ถูกอายัดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจำนวนนั้นก็ตามวงเล็บ2ถ้าค่าแห่งสิทธิ์เรียกร้องซึ่งอายัดไว้นั้นต้องเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อความเสียหายใดๆซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองวงเล็บ3การชำระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในคำสั่งอายัดนั้นให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้ตามกฎหมายวรรคต่อมาความในวรรควงเล็บ1มิให้ใช้บังคับแก่ผู้จำนองผู้จำนำหรือผู้จำนองด้วยทรัพย์อิงสิทธิซึ่งมิใช่ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตามข้อ45วรรค2หากผู้จำนองผู้จำนำหรือผู้จำนองด้วยทรัพย์อิงสิทธิพิสูจน์ได้ว่าความระงับสิ้นไปแห่งการจำนองการจำนำหรือการก่อตั้งทรัพย์
อิงสิทธิ์เกิดขึ้นโดยผู้จำนองผู้จำนำหรือผู้จำนองด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนมีการแจ้งการอายัดไปยังผู้จำนองผู้จำนำหรือผู้จำนองด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์เพื่อทราบนี่คือในเรื่องเกี่ยวกับการอายัดสิทธิ์เรียกร้องให้มีผลดังต่างๆตามนี้นะครับในข้อ46ต่อมาในข้อ47ในกรณีที่อยู่ผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองมีสิทธิ์เรียกร้องให้บุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินเนี่ยชำระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินให้แก่ตนหากถึงกำหนดเวลาที่บุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินต้องชำระเงินหรือส่งมอบหรือโอนสิทธิ์หรือโอนทรัพย์สินให้แก่ผู้อยู่ในบังคับมาตรการทางบังคับทางปกครองแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินว่าได้ดำเนินการชำระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานของรัฐภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งวรรคต่อมาภายใต้ข้อบังคับตามข้อ48หากบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งภายในเวลากำหนดหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยโดยการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาผู้กำกับดูแลหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานชั้นเหนือขึ้นไปอาจบังคับทางปกครองแก่ผู้นั้นเสมือนหนึ่งว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา325วรรค5แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทั้งนี้โดยไม่กระทบถึงสิทธิในการดำเนินคดีอาญาฐานขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นตามข้อ47เนี่ยนะครับกรณีที่ผู้อยู่ในบังคับนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องให้บุคคลหรือสถาบันการเงินเนี่ยชำระเงินหรือส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินให้กับตนนะครับตรงนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐอาจจะแจ้งบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะครับให้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานของรัฐได้นะครับภายใน15วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับโดยการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลอาจบังคับทางปกครองแก่ผู้นั้นนะครับบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเสมือนว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้อยู่ในบังคับทางมาตรการทางปกครองก็ได้นะครับต่อมาในข้อ48บุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินอาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดทรัพย์สินเพื่อโต้แย้งหนี้ที่เรียกให้ชำระต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งอายัดบุคคลผู้จะต้องเสียหายเพราะคำสั่งอายัดอาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งดังกล่าวได้ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้แต่ต้องไม่ช้ากว่า15วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งอายัดวงเล็บ1ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ชำระเงินให้ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่บุคคลภายนอกจะชำระเงินให้กับหน่วยงานของรัฐวงเล็บ2ถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นการให้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินให้ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นวงเล็บ3ถ้าสิทธิ์เรียกร้องนั้นเนี่ยเป็นการให้ชำระหนี้อย่างอื่นนอกเหนือจากวงเล็บ1และวงเล็บ2ให้ยื่นคำร้องต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนที่บุคคลภายนอกจะปฏิบัติการชำระหนี้วรรคต่อมาเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งรับคำร้องคัดค้านตามวรรค1และวรรค2แล้วให้ส่งสำเนาคำร้องแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองและเจ้าพนักงานและให้เจ้าพนักงานงดการบังคับตามคำสั่งอายัดไว้ในระหว่างรอคำวินิจฉัยชี้ขาดเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทำการไต่สวนแล้วหากเห็นว่าสิทธิเรียกร้องของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีอยู่จริงและอาจบังคับได้ก็ให้ยกคำร้องนั้นเสียและมีคำสั่งให้บุคคลภายนอก
หรือสถาบันการเงินปฏิบัติตามคำสั่งอายัดแต่หากเห็นว่าคำร้องคัดค้านรับฟังได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งถอนการอายัดสิทธิ์เรียกร้องวรรคต่อมาในระหว่างพิจารณาคำร้องคัดค้านตามวรรค3หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องคัดค้านนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงเวลาให้ล่าช้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ร้องคัดค้านวางเงินหรือจัดหาประกันมาวางต่อหน้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามจำนวนและภายในเวลาที่กำหนดเพื่อประกันความเสียหายใดๆที่อาจได้รับการยื่นคำร้องคัดค้านนั้นถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเช่นว่านี้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกคำร้องคัดค้านนั้นเสียและมีคำสั่งให้ดำเนินการต่อไปส่วนเงินหรือประกันที่วางไว้ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต่อไปจะส่งคืนเงินหรือยกเลิกประกันนั้นก็ได้วรรคต่อมาในกรณีที่สิทธิเรียกร้องของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีอยู่จริงและอาจบังคับได้ให้เจ้าพนักงานมีคำเตือนให้บุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินปฏิบัติตามคำสั่งอายัดภายในเวลาที่กำหนดถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนให้เจ้าพนักงานรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานชั้นเหนือขึ้นไปของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบังคับทางปกครองแก่ผู้นั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้อยู่ในบังคับของมาตรการรวมทั้งให้ชดใช้ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเพราะการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สินพร้อมกันไปด้วยถ้าไม่มีการคัดค้านคำสั่งอายัดทรัพย์สินแต่บุคคลผู้ได้รับคำร้องคำสั่งอายัดทรัพย์สินมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามวรรค5คำสั่งยกคำร้องตามวรรค3และวรรค4ให้เป็นที่สุดนะครับนี่คือในข้อ48นะครับเป็นเรื่องของการที่บุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะครับยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งอายัดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้แย้งหนี้ที่เรียกให้ชำระต่อหัวหน้าหน่วยงานนะครับต่อมาในข้อ49ทรัพย์สินที่อายัดแล้วเนี่ยให้จัดการดังต่อไปนี้วงเล็บ1กรณีเป็นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ที่เป็นประกันซึ่งเป็นของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองออกให้แก่ผู้ถือหรือออกในนามของผู้อยู่ในบังคับมาตรการทางปกครองเจ้าพนักงานอาจเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้มีคำสั่งให้ถ่ายถอนและรับคืนเงินต้นพันธบัตรหรือจำหน่ายณสถานแลกเปลี่ยนแล้วแต่กรณีนะครับแต่ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นสมควรให้ขายทอดตลาดก็ให้ขายสิ่งเหล่านั้นโดยวิธีการขายทอดตลาดวงเล็บ2กรณีเป็นตราสารเปลี่ยนมือเช่นตั๋วเงินเจ้าพนักงานอาจเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งอนุญาตจำหน่ายตามราคาที่ปรากฏในตราสารหรือราคาต่ำกว่านั้นตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นสมควรแต่ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นสมควรให้ขายทอดตลาดก็ให้นำตราสารนั้นออกขายทอดตลาดวงเล็บ3กรณีเป็นทรัพย์สินอื่นที่ส่งมอบหรือโอนตามสิทธิ์เรียกร้องที่ถูกอายัดนั้นให้นำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดนะครับนี่เป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่อายัดไว้แล้วนะครับก็ให้จัดการดังตามวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3นี้นะครับข้อ50หากการจำหน่ายสิทธิ์หากการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดจะเป็นการยุ่งยากเนื่องจากการชำระหนี้นั้นต้องอาศัยการชำระหนี้ตอบแทนหรือด้วยเหตุอื่นใดอันจะทำให้การชำระหนี้นั้นล่าช้าออกไปอีกและอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานร้องขออาจมีเหตุผลอันสมควรโดยมีเหตุผลอันสมควรนะครับก็ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจจะมีคำสั่งให้จำหน่ายโดยวิธีอื่น
นอกเหนือจากการขายทอดตลาดก็ได้นะครับ